ครับชื่อว่าอะไรครับสุราษฎร์ครับเป็นตำแหน่งอะไรครับโอ้ยตำแหน่งนี่สมาชิกสภาเทศบาลอ๋อเป็นสทเนาะของหน่วยงานไหนครับของเทศบาลเทศบาลอากาศอากาศกันด้วยอ๋อเรือไฟนี่คิดว่าก่อตั้งมากี่ปีแล้วครับของอากาศอำนวยโยหลายปีพอแล้วหลายปีพอแล้วครับ80 90ปีพอแล้วแต่ทำโคตรอายุตั้ง80 90ก็เห็นมาอยู่แล้วว่าเลยบ่จักว่าแต่สมัยใดไว้ว่าอย่าว่าจังว่าแต่ตั้งบรรยากาศมากกับบ่ทันถึงกับมีโลดโอ้แต่กี้เฮ็ดโทรหาแม่ว่องนี่ปล่อยไปรู้แต่กี้บ่ได้เฮ็ดใหญ่เท่านี้โอ้ทำมาก็ดีเอาบ้านอยู่เช่นดูแล้วบวชอยู่แล้วใส่ยังเฮ็ดครับแต่ก่อนตั้งแต่ลุงยังน้อยๆนะครับเพิ่นใส่ไม้ไผ่ไม้ไผ่บ้านโดยมากไม้ไผ่บ้านไม้สองไผ่เลยเฮ็ดโครงสร้างมันเฮ็ดโครงมันโอ้สารเป็นคือแพ้เนี่ยครับไม้ไผ่บ้านนุ่นแพ้ไปว่าแพ้แล้วก็ไอ้ที่ให้มันให้มันมันลอยขึ้นเลยพวกกล้วยโอ้กล้วยตัดมาแล้วยัดเข้าพื้นเห็ดแพ้แล้วก็เขาไม่ไปบ้านเห็ดแพ้แล้วยัดเข้าพื้นแพ้แล้วกล้วยทํามันร้อยบ่ครับมันร้อยขึ้นสูงคนยังขึ้นได้แนวจุดแนวใต้เลยก้านจู้ก้านจู้ก้านจู้นี่เห็ดจากหยังครับก้านจู้นี่น้ํามันยางน้ํามันยางแต่เขาเอิ้นเพียงที่ใต้หรือหยังน้ํามันยางนะอย่างผู้เขามันมีพาไปเจาะกุ้นน้องข้างข้าวผมเออคันอยู่หน้าบ้านเฮาก็ไปเจาะหาจอดน้ำมันยางมากก็มาเฮ็ดได้บาดนี้เจาะเบิ่งอาหารกันอยู่นะครับเดี๋ยวนี้มันบ่มีแล้วพวกไม้ก็ตายไปแล้วพวกยางก็บ่มีแล้วเดี๋ยวนี้หมูไส้ก็บ่มีเบิดแล้วแต่ก่อนที่มีแต่โอ้ยกว่าได้เฮ็ดได้แห้งยากตะกี้นั้นน้ำมันยางนี่ไปหามาจนโอ้ยเขาไม่เห็นการดูใต้วิธีเอาวิธีเอาน้ำมันยางนี่ใส่วิธีแนวใดครับวิธีนั้นเจาะเด้อวะเออไปเจาะกุ้งเจาะกุ้งจุงกุ้งยางแล้วก็เจาะแล้วก็ดังไผ่น้ำมันย่อยซาเลยตักเอาบาดนี้ดังไผ่เผาเลยให้มันลงเลี้ยวบาดนี้แต่ตักเป็นเผาเจาะนี่เป็นคือแอ่งคือยังไว้นี่บ่ครับเออเห็ดลุมไว้เห็ดลุมไว้เจาะน่ะสามเหลี่ยมเป็นลุมยังเออเจาะสามเหลี่ยมเราได้เอาไปเห็ดนั่งมาเนี่ยแนวใดต่อบ่นี่แต่ก่อนเฮาเพียงพันธุ์นะมันยังก็เอาผ้านี่แหละเอาผ้าพันธุ์ผ้าชุบน้ํามันยางมาพันธุ์สมัยโอ้ไม่เกี่ยวสมัยไม้ไผ่เนี่ยไผ่ตายผ้าคุ้มค่าโอ้ตะกลางวันเนาะเพิ่งมานี่ปวดจักจะแม่นบ่ายวันปวดเอ้าเอาเราแข่งเฮือดแต่ก่อนนะครับมีผู้มาสนับสนุนแบบใครอ้าวบ่มีบ่ครับมันมียันหลังนี่ยันที่สะพานนี่เราแหวะที่บุ้ยสะพานบุ้ยสะพานบ่ครับบ่มีที่สะพานเอาเราขามกันเอาได้บ่นี่พายเฮือขามแม่นละขามมันพุ่งเฮือยังไงเลยโอ้บ่ได้มีสะพานเลยมันกว้างอยู่บ่ครับน้ํายามแต่ก่อนพอสํานี้ฮะมีแต่กอไผ่หุ้มอยู่เอ้ยโอ้แสดงว่ามีแต่กอไผ่กอไผ่อยู่ข้างนั้นซึ่งหัวสะพานตั้งเองมีแต่กอไผ่เบิดแล้วโอ้ไปถามมันคุณถามมันรุ่นคุณพ่อรุ่นหยังไปอยู่บ่ครับว่าเพิ่นเริ่มจัดตอนใดครับแข่งเฮือนี่เบิ่ถามเนาะโอ้เกิดมาก็เห็นแล้วตัวนี้ลุงอายุเท่าใดแล้วเนาะ71แล้ว76โอ้เกิดเดือนใดครับนี่ชื่อบ่ได้กันยามาเกิดเดือนนี้แหละนั่นแหละมันวิทย์เดือนนั้นเป็นกายวันเกิดเหรอฮะโอ้29กันยาว่าได้ฉลองวันเกิดได้ครับนี่ขอสัมภาษณ์ครับชื่อวีรพรครับวีรพรนามสกุลอะไรครับขันคำครับขันคำนะครับเป็นผู้ดูแลทีมเรือไฟของวัดอุดมครับใช่ไหมครับอ๋อปีนี้มีคอนเซ็ปต์ว่ายังไงครับทีมเรือไฟของวัดอุดมเน้นประเพณีดังเดิมเน้นประเพณีดังเดิมนะครับเรื่องข้ออากาศครับเรือไฟวัดอุดมนี่ดังครับดังมากนะครับทุกปีได้แชมป์ตลอดนะครับถ้าฝนไม่ตกก่อนก็ได้แชมป์ทุกปีนะครับปีนี้ครับ
มีคอนเซปต์ว่าทำเป็นรูปอะไรครับตรงกลางนี้จะเป็นรูปพญานาคตรงกลางนี่จะเป็นรูปพญานาคครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับพญานาคแล้วพญานาคแล้วก็มีคอนเซปต์จะเป็นการมีการเต้นกันอะไรเป็นถวายนางเงือกอะไรเป็นผู้ชายนางเงือกก็ชาวการลำนวยนี่จะใช้น้ำยาบเป็นการบูชาเป็นระเบียบครับอีกอย่างนึงก็คือเป็นการบูชาลอยพระพุทธบาทของพระเจ้าลอยพุทธบาทด้วยมีตำนานเกี่ยวกับพญานาคขึ้นมาบูชาพระพุทธเจ้าครับเสียงว่าหลักๆก็จะเป็นเกี่ยวกับพญานาคใช่ไหมครับเป็นการคือชาวอากาศเขาจะเรียกนางเงือกนางเงือกที่ดูแลแม่น้ำอยู่นะเป็นคือนางเงือกนี่จะเป็นลักษณะว่าเป็นผู้หญิงเลยเนาะไงครับคือคนที่จะเต้นบูชาเนี่ยต้องเป็นผู้ชายแล้วนะคือเรือไฟเนี่ยเขาจะไม่ให้ผู้หญิงลงเพราะว่าถือว่านางเงือกนี่ชอบผู้ชายแล้วแต่เพราะผู้ชายลงแล้วคนเต้นนี่ก็ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นครับแล้วคนที่เต้นต้องมีนุ่งน้อยห่มน้อยไหมครับต้องเป็นสำคัญเลยครับต้องเป็นลักษณะนั้นตามจริงๆก็คือจะใส่เฉพาะผ้าเตี่ยวใส่เฉพาะผ้าเตี่ยวนะครับซึ่งไม่ได้ใส่เสื้อใส่อะไรเต้นเรียนการบูชาถือว่าเป็นประเพณีเลยต้องมีตามอย่างรูปภาพรูปที่เราวาดไว้ในความคิดไหมครับครับก็คิดว่าคงจะใกล้เคียงคงจะใกล้เคียงมีความหนักใจตรงไหนไหมครับก็ไม่หนักใจเพราะว่าเราทำมาประจำเราทำเรื่อยๆทำมาเป็นตั้งแต่บ้านอากาศตั้งอะไรแบบนี้ทำมาเรื่อยๆก็มีการพัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆก็พัฒนาขึ้นในทันสมัยขึ้นหน่อยโอ้ครับมันมีการจุดพลุจุดบั้งไฟอะไรมีดนตรีประกอบที่สำคัญที่สุดคือต่อการเต้นต้องมีการเต้นเป็นการบูชาในเรื่องครับอันนี้สารเห็ดยังครับอันนี้โอ้อันนี้เป็นเห็ดหัวนาคโอ้เห็ดหัวนาคครับกระโตงแล้วเอาไว้ฟื้นคอดาเชื่อมเสียก่อนคอดาโอ้อันนี้ส่วนคอเนาะครับคอมันอันนี้คอนะเห็ดนาคจักตัวครับนี่4ตัวโอ้นี่ครับอันนี้ข้อนาคตัวที่2เนาะโอ้อันนี้ครับข้อนาคตัวที่3กับตัวที่4อยู่พุ่นตัวที่3โอ้มี4ตัวหัวมันยังนอนอยู่นะหัวมันนะหัวโอ้เอาตัดหัวทิ่มไว้เอาเชื่อมไปซะก่อนหัวมันโอ้ที่เห็ดยาวสัปดาห์ครับอันนี้คอมันนี่คอ2เม็ดคอ2เม็ดเนาะมีกระตูอยู่บ่ครับหรือมีแต่คอกับหัวมีแต่คอกับหัวกระตูมันเชื่อมไปทั้งพื้นโอ้ร่องน้ำบกมากระเฮ็ดแท้ๆอันนี้ครับเรือไฟคู่นะครับทำจากไม้ไม่อยู่น้ําแมวที่บ่ายนะอันนี้กำลังสานยังครับไฟสานเรือไฟเรือโอ้สานตัวเรือไฟตัวเป็นตาเลี้ยงน้องแมวนี่มันกินหมดได้ได้ใส่เล็กตะปูอยู่บ่ครับหรือว่าใส่แต่ไม้ไผ่อย่างเดียวเลยใส่ไม้ไผ่ใส่หน่อยสุดใส่หน่อยโอ้ใส่เตะที่ไฮไลท์มันเอาใส่คุยเป็นคุยมากนี่จะซานโบอยากมีเล็กเพื่อนกาเพื่อนกำหนดหรือว่าโบดีเกี่ยวกับกติกาอันนี้คือการส่วนพอเพื่อนอยากให้เป็นคลองพื้นเมืองครับโออยากให้เป็นคลองพื้นเมืองนะครับโอ้แบบว่าใช้วัสดุที่เป็นพื้นบ้านโอ้นี่ครับมัดก็ใช้ไม้ไผ่มัดครับที่มีกระตูนี่2ตัวเนาะอยู่ทั้งขางแล้วทั้งหน้านี่จะเป็นแต่หัวคอกับหัวคู่ใดมันจะยั่งกันอยู่โอ้จะเป็นคู่มันจะยั่งเป็นคู่เป็น2คู่เนาะครับสี่หัว2กระตูครับสี่หัว2กระตูเป็นตะแกรงคอลงไปครับรีอยู่กับ2กระตูนะเขารีอยู่นั่นได้รีอยู่คนจะหัวขึ้นมาเป็นโตมันก็มีประโยชน์มันมันลงมาปืนต้องซื้อไว้ยังครับเรื่อนเรื่อนมาเห็ดเรือไฟขูดคู่ปีบ่ครับอั
ันนี้เนาะเออว่าสุกีบุรยาสักปีหมอเที่ยวลงมาโอ้แสดงว่ามาแสดงว่าลุงผู้อื่นก็มาเห็ดพร้อมกันนั่นแหละแต่ละปีก็ดีครับมาเห็ดที่เดียวกันนี่แหละสุเห็นนี่แหละโอ้ยเนาะเห็ดเพียงสักปีแล้วครับอยู่เมื่อมันหลอดบูจากนี่จนจืดบ่ได้เกิดมาเดี๋ยวนี้อายุว่าเป็น61ล่ะโอ้โหไปเบิ่งเฮาไผอยู่แต่ยังน้อยแต่ยังน้อยเอ้าน้องเราเราไปเบิ่งเฮาไผอยู่ขูดแคมสะพานโอ้จบปาเพียงว่ามันมันกว่าแล้วล่ะ60ปีนี่แล้วอยู่น้อลุงเฮาน้อยนี่แล้วลุงพังเพื่อนมันแห่ง70เราอีก70ละลูกออกนั่นแหละไปซื้อหัวเลยมีเงินทอนเดียวโอ้ดูจะแล้วมีเงินทอนวันมีสครับจังหวัดที่เพิ่นเห็ดเงาไฟก่อนมีปัดมันเห็ดเข้ากันแล้วว่าตายเข้าเดียวว่าตายทอดมือทอดมือสิไล่เลยขึ้นไปเห็ดเลยนี่คือมืออื่นนี่ไล่ก็เริ่มอยู่นี่ไล่ก็มีไปเห็ดโอ้เห็ดไล่ก็ปล่อยลงมาเลยโอ้ยไม่ได้ไปอยู่นี่นี่นี่การเสียงคือในปีกองแหละบอลเบิ่งแนวอะไรยิ้มย้ามมันกับมีกอไผ่เลยทางเพื่อนเฮานี่ก็ดีครับมันก็ส่งเป็นปองเป็นปองโอ้สองเพิ่งตามปองกันปองบ้างผักย้ามเห็นว่ามันก็ไผ่ลายโอ้ผักย้ามผักพูนหนึ่งก็ไผ่ลายโอ้ยหนาตื้นบุรีเพื่อนโอ้โอ้ภาคนี้ก็มีบ่อนี้ก็มีบ่อนล่างนี้เป็นบ่อเนี่ยไอ้ที่กองก็เห็นพอดอาพุ่นหลายๆเลยขึ้นหมดแล้วที่กองขึ้นทิพย์เห็นหลังขนาดบางไทยขึ้นเนี่ยอ๋อเห็นแล้วบางทีบางก็ใส่เศร้าขึ้นไปไหนแล้วแล้วเพิ่นไล่ไปฮอดสายครับบัดนี้ไล่ไปฮอดท่าบางอ๋อท่าบางกลางละเซาเริ่มปล่อยได้ครับปล่อยอยู่มงเลยโอ้เพิ่นก็มีจุดผุจุดยังกันแล้วครับแต่ก่อนก็ดิเห็ดเอาโอ้เห็ดเอาเอาต่อบางไผ่กงบางไผ่บางไผ่อ๋อคือเป็นพวกตะไลมันยังไม่ครับแล้วก็มีกรรมการมีหยังอันนี้แหละหรือว่าเพิ่นจัดเป็นบ่มีบ่ได้อ๋อเป็นนี้บ่มันเคยได้ที่บ่ได้ว่าไม่ควรจะ